สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะก็มากันในทีมชุดนอนเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับมีชาเลนจ์นะครับสลับห้องนอนกันอีกแล้วแต่แม่ไม่เล่นด้วยเพราะแม่บอกว่ากำลังออกกำลังกายอยู่นะครับบอกว่าวันนี้ไม่อยากสับกับใครนอนห้องแม่ดีแล้วแต่หนูก็ไม่อยากสับเหมือนกันทำไมอ่ะมันห่วงห้องตัวเองนี่พี่ฟิล์มวันนี้ถ้าสลับห้องนอนกับน้องโอเคปะตุ๊กตาวันนี้ก็แอบนอนเยอะไปหมดเลยไม่ดีหรอก็ดีออกจากวัยครับไม่อยู่กับของรักเหมือนแบบไม่ชอบห้องน้องอ่ะไม่เข้าใจออกซะน่ารักเออทุกวันนี้ไม่คุยกับใครนั้นคนคุยกับตุ๊กตาอ่ะบ้าไปแล้วไม่อยู่วันแห่เอาโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำคลิปสลับห้องนอนกันนะครับพี่ฟิล์มนอนห้องน้องฟิวน้องฟิวนอนห้องพี่ฟิล์มชาเลนจ์ของวันนี้นะใครที่ทำห้องของอีกคนนึงพังเยอะกว่ารับไปเลย iPhone 13ตัวใหม่ล่าสุดนะครับฟิวเพื่อนหนูมี2เครื่องแล้วถ้าอันนี้พังหนูเอาอันนี้ก็ได้ไม่เป็นไรแปลว่าไม่อยากทำห้องฟิล์มพังแล้วฟิล์มก็ไม่อยากทำห้องน้องพังนะคะห่วงห้องกันเหรอมันไม่คุ้มไม่ได้ห่วงแต่แบบของบางอย่างเดี๋ยวน้องร้องไห้มาทำไงถ้าหนูเอาพวกตุ๊กตาพวกนี้เป็นที่ถูพื้นเช็ดกระจกอะไรเงี้ยไม่ได้น้องก็ไม่เห็นหรอกบอกเลยนะถ้าคลิปนี้ลงไปแล้วโอ้โหคนที่อยู่ในวงการแชร์แบรนด์ดูนะบอกเลยว่าทัวร์ลงแน่ๆใช่หนูบอกเลยใช่เราก็ไปเรื่อยก็เราซื้อมาแล้วเราจะทำอะไรกับมันก็ได้จะมาทัวร์ลงเราก็คือหนูคนเดียวของหนูอะไรอ่ะมาไม่ต้องเถียงกันนะครับวันนี้เราจะสลับห้องนอนกัน1คืนนะครับน้องฟิวไปนอนห้องพี่ฟิวพี่ฟิวนอนห้องน้องฟิวนะครับน้องฟิวนับด้วยนะแคร์แบร์หนูมีทั้งหมดกี่ตัวตอนนี้คือตัวชอบที่สุดมี1 2 3 4 5อะไรครั้งก่อนเดียวกันครั้งก่อนไม่เห็นบอกตัวนี้เลยมันเป็นตัวไหนนะมันมีใหม่มาเพิ่มไปเพราะเห็นนี่หนูวางไว้นี่เฮ้ยมันหายไปอ่ะไอ้พวกอกหัวจงหัวใจอะไรอ่ะหายไปมันหายแล้วก็มีสีฟ้าอะไรไม่ฟิวขายไปเหรอใช่แล้วก็มาเอาตัวมือหนึ่งเพิ่มขายมือสองซื้อมือหนึ่งไงโอเคไม่เป็นไรงั้นสลับห้องนอนเลยพร้อมไปห้ามเอาสมบัติตัวเองไปด้วยนะฟิมเอาอันนี้คือน้องไปเลยอยากดูแค่ว่าไม่ได้เหรออ่ะน้องฟิวไปห้องนอนค่ะน้องลูกชิ้นลูกชิ้นกินอัพอ่ะไปค่ะน้องฟิวพี่ฟิวอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวไปส่งน้องก่อนเรื่องของเสาโอเคเฟลไปค่ะน้องฟิวห้องนี้ถ้าใจถลอกนะ เจอกันเฮ้ยหุยเขามีรองเท้าแมวด้วยอ้าวแล้วนี่อะไรเนี่ยอันนี้บริการโฮมเดี๋ยวทำไมห้องนี้มันโล่งเงี้ยฟิวใช่คือหนูแบบจะหยิบตุ๊กตามาสักตัวก็ไม่ได้ไงนั่งดูไปก่อนแล้วกันห้องนี้มีอะไรให้ทำบ้างเดี๋ยวพ่อมาถ่ายนี่มีขนมให้กินอย่างแรกเหรอแปรงฟันอีกรอบนะแปรงไปแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวพ่อมาพ่อไปดูพี่ฟิล์มก่อนดีกว่าหรือเดี๋ยวพ่อตั้งกล้องไว้นี่พ่อไปดูพี่ฟิล์มก็ได้น้ำตาจะไหลโอเคเดี๋ยวพ่อมานะครับจริงๆอ่ะพ่อควรจะตั้งกล้องไว้อย่างนี้แล้วน้องฟิลใช้ชีวิตนั่งคุยไปใช้ชีวิตบอกเลยหนูจะลื้อแล้วก็แอบเก็บเข้าห้องนู้นกระเป๋าเยอะด้วยรอบนี้โอเคนะครับเดี๋ยวมาพ่อไปส่งน้องห้องนู้นแล้วเหมือนน้องจะร้องไห้เขาห่วงอะไรนะแบแคแคแบงเขาเนี่ยแคแบรังแคเขาดีมากโอ้แกงน้องมาเดี๋ยวมาดูห้องน้องฟิล์มวันนี้ก่อนจริงๆห้องนี้ฟิล์มว่าน่ารักไหมก็น่ารักถ้าสมัยตอนฟิล์มอยู่มอต้นก็คงชอบอะไรหวานๆแบบนี้แล้วตอนนี้อ่ะมันหวานไปหวานจะเลี่ยนเลยอ่ะแล้วแก่แล้วใช่ไหมไม่พ่อหนูห่างกับน้องนิดเดียวเองอ้าวเหรอแต่ของน้องเขาก็สะสมบุญไปเรื่อยนะเขาก็มีหลายตัวอยู่นะใช่แต่รอบนี้เหมือนจะลึกกว่ารอบก่อนที่สะสมมาเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันใครป้ายยาน้องไม่รู้และที่รู้คือราคาน้องแบบสูงมากฟิล์มแบบยังไม่เคยเก็บอะไรแรงขนาดนี้สาบานจริงสาบานโอ้ในตู้ตัวหลายพันไม่ไม่กี่ร้อยเองแต่ตัวน้องอ่ะเป็นพันอัพเลยนะเหรอบางตัวครึ่งหมื่นเลยนะพ่อตัวไหนไม่รู้ว่ายังอยู่ป่ะอ๋อไปแล้วไปแล้วส่งไปแล้ว 4,500 มีอยู่ตัวนึงโอ้โหขายกำไรหรือขาดทุนไม่รู้น่าจะเสมอมั้งอืมพอเขามาซื้อเป็นเซตนี้แทนไงเป็นเซต3ตัวที่แบบเป็นชุดอะอยู่ในตู้เป็นไงโอเคเดี๋ยวมาดูดิค่ะห้องฟิล์มมีอะไรบ้างนี่แค่แบน้อยเมื่อกี้เข้าไปห้องฟิล์มเขาบอกห้องนี้ไม่มีอะไรเลยมันมีทุกอย่างเว้ยของกินก็มีเออเขาบอกไม่มีอะไรอ่ะมาเดี๋ยวมาดูห้องนี้ดีกว่าฟิล์มลื้อๆหน่อยมีอะไรมั่งลื้อๆหน่อยเหรอก็แบบตุ๊กตาที่เขาชอบสีฟ้ากัมปี้อะไรสักอย่างของเขาน่ะเนี่ยจับลงจับแรงไม่ได้นะเนี่ยแบบทำแถบยับก็น่าจะโดนด่าดูสิแต่ก็นั่นแหละวางๆไปก่อนก็คือแบบเขาเพิ่งไปถอยมาเยอะมากเนี่ยไอ้พวกเซตพวกนี้ใช่ไหมตัวใหญ่ของเขาตัวพวกนี้ก็แพงนะเห็นหน้าแบบนี้เนี่ยไหนเนี่ย Ha ha ha!
ลืมๆกันเนี่ยแหละตัวเท่าไหร่ก็หลักพันแหละหน้าอย่างเงี้ยไอ้หน้าพวกเนี้ยรอนี่เป็นเซตเขานี่ไงที่เขาไปซื้อมาใหม่เนี่ยเป็นเซตที่ใส่ชุดกองอยู่หลังตู้อันนี้มือหนึ่งอันนี้มือหนึ่งเหรอใช่ที่เขาบอกว่าที่พอว่าไปซื้อเมื่อไหร่ไม่เห็นรู้เรื่องสั่งมาไงแบบมันเป็นกล่องเซตนั้นน่ะกล่องสวยด้วยนะโอ้สวยไหมสวยไหมเป็นไงหนูไม่ค่อยคุยกับน้องแต่หนูดูทุกอย่างเป็นไงล่ะนี่มันเป็นเซตใช่ขายตัว 4,500 น่าจะมาซื้อเซตนี้มันเป็นคอลเลคชันเดียวกันแล้วก็ตัวนี้น่าจะซื้อแย่เพราะว่าเห็นมันมีเหรียญมาให้เป็นอีกเวอร์ใหม่มั้งหน้าใหม่เป็นไงตอนนี้นั่งร้องไห้แล้วพี่ฟิล์มเล่นของหนูเล่นไม่ได้เลยบ้าเลยเอ็นดูตุ๊กตากันสตาร์แล้วฝั่งโน้นเขาก็หลบๆแล้วไม่เห็นมีอะไรส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้น่าจะเป็นฝั่งแพ็คของไปแล้วเพราะว่ามีกล่องพัสดุอะไรเงี้ยเต็มเลยฝั่งเนี้ยใช่เหรอจะเป็นแม่ค้าแล้วซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปสนองนี้ตัวเองแล้วข้างบนนี่ก็ไปเรื่อยแล้วจริงๆมีชุดด้วยแต่ฟิลซ่อนชุดไว้ไหนไม่รู้หาดิไม่ได้เห็นเอฟมาเยอะมากเลยนะใช่วันนี้หนูเห็นน้อยนี่ตู้นี้ก็มีด้วยนะไอ้นี่บิวอาแบร์แล้วก็เป็นพวกตาแก้ที่ซื้อจากมาเก๊าใช่ไหมก็เลยไม่ขายมั้งเก็บไว้แต่พวกชุดเนี่ยชุดตุ๊กตาไปไหนจริงห้องฟิลไม่ใหญ่นะแต่เพราะว่าเขาก็จัดน่ารักดีนะฟิลใช่แบบเหมาะกับห้องเด็กผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยอ้าวแล้ววันนี้จะซนอะไรของน้องอ่ะน่าดีคือหนูอ่ะเห็นชุดตอนแรกวางอยู่ตรงโซฟาตอนบ่ายๆอ่ะแล้วก็หายไปไหนไม่รู้ไวมากในเก๊เขาก็เอาในเก๊ศักดิ์สิทธิ์เขานะอือเนี่ยผมก็แปลกเขาเนี่ยอยู่ในเก๊อ่ะเนี่ยฟิลได้ยินใช่มั้ยว่าพี่ไม่ได้อยากจะรื้อหรอกแต่พ่อบอกว่าให้รื้อหน่อยคอนเทนต์เนี่ยมันมีทุกอย่างเลยที่ไม่จําเป็นนะเพราะเทียนหอมที่อยากใช้ก็คืออยู่นี่หมดเลยแล้วก็มีกระปุกปากกาแล้วชอบไปยืมห้องฟิล์มนะแบบปากกาอยู่ไหนตัวเองเก็บไว้เป็นกระปุกเลยร้อยอ่ะเยอะกว่าฟิล์มอีกฟิล์มเดียวกันเดียวพวงกุญแจพันอะไรเขาเมื่อก่อนอ่ะอะไรครับเนี่ยเนี่ยสีบอกไม่มีนี่กล่องนึงเทียนนี่เทียนไหว้พระโอ้ยเทียนเยอะเมื่อก่อนเขามีไอ้เล่มนั้นไงพ่อที่พ่อเห็นวันก่อนเขาก็เลยซื้อเทียนมาอะไรก็ไม่รู้ดูดิจุกจิกตามสาวผู้หญิงไม่เรียกจุกจิกแล้วเรียกสกปรกฟิล์มก้าวเท้าอ่ะเพราะเราเคยผ่านจุดนี้มาก่อนเราเกย์ต่อไปซองพัสดุซองแก้วแพ็คของเมื่อก่อนแบบเวลาซื้อส่งพวกชุดปกติแล้วก็สมิเกิลไม้กระทาก็อยากเป็นองค์หญิงไม่เป็นกองก็มีอ่ะเปรี้ยวนะน่ารักดีขอกระเป๋านี่กำลงกำไรของตัวเองนะหายยัดไว้ข้างกระเป๋าดูแล้วเมื่อกี้มายืมหนังยางฟิล์มก็คืออยู่ตามแบบตามหลืบตามซองนั่นแหละไม่มีอะไรห้องของห้องหนูของมันเยอะกว่าเพราะว่าห้องหนูมันมีทุกอย่างเลยอะแต่ห้องฟิล์มก็ไม่มีอะไรให้รื้อแบบของพวกนี้ก็คือแบบเฉยๆอะเฉยๆมีหมวกให้เราใส่ปะน่าจะประมาณนั้นส่งกระจกกันมองเห็นได้ปะเป็นเด็กไงเห็นฟิล์มมันชอบใส่ให้แคร์แบบน่ารักน่ารักก็ได้อยู่แบบฟิวเห็นมันโกรธตายทำเชือกมันขาดนี่ปกติเขาชอบใส่ให้แคร์แบร์นี่เขาบอกแคร์แบร์ลูกหลักเขาตัวไหนนะตอนนี้ก็เป็นกัมปี้สีฟ้า5ตัว4ตัวเขาอ๋อคอลเลคชันใช่ไหมผูกให้ขาดไปเลยเออร้องไห้นะไม่ได้ขาดนะครับก็เป็นปกติดูท้องเขาเนี่ยพวกหน้าเก่าๆตัวเป็นพันหมดอ่ะเนี่ยท้องกัมปี้ท้องฟ้าเนี่ยหลายตัวเหลือเกินแม่นี่ก็ท้องอันนี้ก็คือน่าจะเป็นตัวนี้แบบเป็นเวอร์ชันใหม่แต่มีแว่นบอกอ๋อเซตเขาใช่ไหมตัวสีชมพูจริงๆเหมือนจะมีตัวใหญ่แต่หายไปไหนไม่รู้ขายมาแล้วมั้งตัวเล็กๆนี่พ่อว่าเท่าไหร่คะน่าจะ10-20พ่อเหมือนมันอยู่ตามกองแบบตลาดนัดอะ10-20เท่าไหร่นะ1,500ไม่เห็นจ้าเดี๋ยวพ่อจะทำคลิปแก้ต้องเอาไปซ่อนตัวก็หาในบ้านแตกจริงๆอะตอนแรกดิวบอกพ่อไว้ว่าจะอะไรนะพาหลังน้องแล้วทำเป็นสลิปเปอร์ใส่ในห้องแล้วนางก็จะถูเนี่ยเป็นไงแล้วแบบเนี่ยสีฟ้าก็ต้องใช้เป็นคู่หรือเปล่าหรือไม่ก็แบบเป็นคอลเลคชันแบบน้องมีชุดด้วยนี่แล้วก็พาหลังแล้วใส่เดินเหรอเออหรือไม่ก็แบบสอดเป็นมือแล้วก็เช็ดกระจกหน่อยไม่เคยเห็นเข้ามาเช็ดเลยว่ามันเลอะเนี่ยเนี่ยถ้าน้องมาดูคลิปนี้ฟิล์มว่าเราร้องไห้ป่ะแต่เราคุยกันแล้วนั่นแหละปล่อยให้เขาอยู่นี่แล้วคืนนี้นอนยังไงเนี่ยถามหน่อยนั่นน่ะดิก็คงต้องเอาตุ๊กตาลงไว้ที่พื้นแล้วแหละไม่งั้นนอนไม่ได้นี่ไว้หัวนอนดีกว่าป้านี่ก็มืดแล้วด้วยนอนหน่อยนอนยังไงดีนั่นน่ะดิตัว
ใหญ่มากใหญ่ไปไหนเขานอนยังไงพ่อเห็นเวลานอนแล้วมานอนอยู่มุมเนี้ยฟิล์มนอนนิดเดียวแล้วให้ตุ๊กตานอนเต็มที่นอนบางทีอาจจะอันนี้ปูที่พื้นให้ตุ๊กตานอนข้างบนใช่เห็นแล้วบางทีก็งงใจนะจริงๆแล้วก็กอดแบบกอดแล้วฟิล์มก็จะพี่เขาเก็บทองเก็บป้ายไว้เฮ้ยแต่พ่อว่าฟิล์มเขาค่อนข้างละเอียดนะเออพ่อก็งงนะไม่เคยเห็นสนใจเรื่องพวกนี้เลยแต่อยู่ๆวันนึงมาเก็บสะสมเฉยศึกษาด้วยนะแบบหน้าเก่าหน้าใหม่ไซส์13นิ้วมีเครื่องไม่มีเครื่องมีแท็กใจเรือนแบบคำศัพท์เฉพาะทางเขาอะใจเรือนป้ายจางจมูกเลอะตาแก้วตาแบบอะไรก็ไม่รู้ลึกนี่หว่าเออหนูฟังจนหนูจำได้อะแบบงานกล่องงานป้ายงานใหม่เด็กเมกาก็คือเอามาจากเมกาเด็กญี่ปุ่นก็มาจากญี่ปุ่นหนูแบบขนาดนั้นเลยเหรอแล้วมีเด็กโดนหลอกมั้งก็น่าจะฟิลนั่นแหละไม่ใช่เด็กที่ไหนไกลจับไม่นี่เลยใช่ไหมใช่แต่ฟิล์มชอบรุ่นนี้นะแบบหน้าน้องดูทันสมัยอ่ะเพราะว่าเหมือนมันจะมีเป็นกล่องสุ่มด้วยฟิล์มเคยเห็นอยู่เฮ้ยใช่เหรอใช่เป็นกล่องสุ่มแบบสุ่มว่าจะได้เป็นสีไหนแต่ก็สวยดีนะใช่มีแบบเป็นโมเดลอ่ะก็สวยนะไว้อย่างเงี้ยโทนฟ้าก็น่ารักดีตัวนี้แพงอ่ะอ๋อลวกนี่มือหนึ่งมือสองอันนี้น่าจะมือสองมือสามแล้วเพราะว่ามือหนึ่งไม่น่าจะมีหน้านี้แล้วมือหนึ่งน่าจะเป็นพวกตาแก้วน่าจะหาได้อยู่ก็สวยอยู่นะเพราะว่าใช่แต่น้องตั้งยากมากเลยแล้วจะนอนยังไงคือมาห้องน้องก็ไม่มีอะไรให้เล่นเลยอ่ะไม่มีเลยห้องชุดเข้าไปซ่อนไหนไม่รู้ใช่ไม่แน่อาจจะซักอยู่หรือเปล่าอันนี้ตัวนี้แบบห่วง แล้วแบบน้ำลายย้อยเช้ามาแบบแดดเป็นไงล่ะฟิวดูคลิปนี้ร้องไห้ป่านนี้ได้ยินเสียงร้องไห้อยู่ห้องโหลแล้วอ่ะเออแต่ห้องฟิวมันไม่มีอะไรเลยนอกจากตุ๊กตากับเสื้อผ้าแล้วก็เตียงกับอุปกรณ์ที่ก๊อกของน้องห้องเด็กผู้หญิงก็ประมาณนี้แหละเออแล้วฝั่งนี้ก็จะโบ๋ๆหน่อยเหมือนเขาซื้อมาขายไปเป็นว่าเล่นเลยเหมือนเขาว่างอ่ะฉันแบบไม่พอก็ขายตัวที่เกินออกเลยไงมันพอใช่เหรอประมาณนั้นก้าวแล้วไม่บางทีก็แบบยัดเข้าฝั่งนู้นฝั่งนี้ไงบางทีก็หมกไว้ที่เตียงเพราะแบบอยากเอามาโชว์ตามสไตล์น้องฟิลนะคะก็ประมาณนี้วันนี้น้องแค่เนี้ยก็ไม่มีอะไรให้ทำใช่มันมีอะไรห้องหนูมันก็ยังมีของบนโต๊ะแบบยั่วเยี้ยมีชั้นนู่นชั้นนี่ใช่ไหมเมื่อกี้ฟิลเข้าไปบอกเลยเนาะไม่เป็นโล่งโอ้โหห้องหนูใหญ่กว่าน้องมีของครบทุกอย่างบอกโล่งอ่ะโอเคพี่ฟิลนอนแล้วใช่ไหมใช่อ่ะได้งั้นไม่กวนแล้วเดี๋ยวปิดไฟให้นะครับอย่าน้ำลายยืดใส่ของน้องนะน้องเสียใจเลยนะพ่อรีบออกไปดิโอเคนะครับวันนี้พี่ฟิล์มก็ได้มานอนห้องน้องฟิลนะครับ1คืนนะครับก็มาลือไปลือมาก็ไม่มีอะไรมีประมาณนี้แหละนะครับใช่มีแต่ตุ๊กตาแล้วเดี๋ยวตามไปดู EP ต่อไปนะครับที่น้องฟิลไปนอนห้องพี่ฟิล์มว่าน้องฟิลจะทำอะไรกันบ้างเราแยกเป็น2ตอนนะครับเพราะนี่ก็ผ่านเข้าไปตั้งรวม20นาทีแล้วนะครับทำไมหนูดุดเดี๋ยวพ่อจะไปปั่นน้องฟิลว่าพี่ฟิล์มอ่ะแบบเอาของหนูไปเช็คกระจกแล้วเดี๋ยวไปดูว่าน้องฟิลจะทำอะไรกับห้องพี่ฟิล์มบ้างพ่อคิดว่าน้องเชื่อเหรอเชื่อดิฟิลมองหนูในฟิลเตอร์ที่แบบว่าเป็นพี่สาวที่แสนดีแล้วไม่จริงอ่ะเอ้าเนี่ยเรามาปั่นกันเองอ่ะไปห้างโอเคนะครับผมคลิปต่อไปนะครับตามดูกันด้วยนะครับการสลับห้องนอนในครั้งนี้นะครับจะจบลงที่อย่างไรนะพี่ฟิล์มไม่ได้ทำอะไรตุ๊กตาฟิลเลยใช่ไหมใช่ไม่ได้จัดอ่ะก็ห้องเด็กผู้หญิงคนนึงนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับที่น้องๆอยากดูกันนะครับแล้วเดี๋ยว EP ต่อไปเดี๋ยวมาตามดูนะครับว่าน้องฟิลไปนอนห้องพี่ฟิล์มจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวพ่อขอไปถ่ายน้องก่อนนะบายไปแล้วครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าค่ะ